ที่ผู้ชายสมรรถภาพไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตคู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องสองฝนฝนสอนนะคะพี่ฝนสอนน้องนะคะจะมาขอปรึกษาคุณหมอนะคะมีน้องๆผู้ชายเนี่ยถามมาเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับสมรรถภาพของตัวเองเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องน้องชายอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอพอจะแนะนำได้ไหมคะในคนอายุน้อยอ่ะบางทีปัญหาที่แบบสมรรถภาพไม่ดีส่วนใหญ่จะเกิดจากนอนการนอนที่ไม่เพียงพอก็อาจจะมีผลต่อพวกฮอร์โมนการสร้างสมดุลของฮอร์โมนเพศชายหรืออาจจะเป็นในเรื่องของจิตใจมีความกังวลถ้าในกรณีของบางคนที่เราสงสัยว่าน่าจะมีพยาธิสภาพจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เหมือนกันก็คืออย่างเช่นสูบบุหรี่ทานอาหารหวานเยอะๆเป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็จะเจอในอาจจะคนอายุเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะแนะนำถ้าเอาแบบรวมๆเลยคือไลฟ์สไตล์ที่ดีค่ะก็จะช่วยทำให้สมรรถภาพดีนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนะคะไม่สูบบุหรี่นะคะไม่ทานหวานมากอะไรเงี้ยอาหารที่มีประโยชน์ประมาณเนี้ยก็จริงๆก็จะช่วยให้สมรรถภาพดีละคือตัวช็อคเวฟเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ส่วนใหญ่เราจะใช้ในกรณีเฉพาะว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดที่ไม่ดีเพราะว่าตัวช็อคเวฟเนี่ยด้วยขบวนการของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคลื่นกระแทกที่เข้าไปทำให้มีการสร้างเส้นเลือดใหม่ๆขึ้นมาบริเวณนั้นนะคะมันก็เลยจะช่วยได้ดีในกรณีของคนที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพจากการที่เส้นเลือดมันเสียหน้าที่ของมันไปอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเป็นเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็ส่วนใหญ่ปัญหาของคนกลุ่มเนี้ยจะเกิดจากการที่เส้นเลือดไม่ดีเพราะฉะนั้นการใช้ช็อคเวฟก็จะช่วยได้ค่ะแล้วช็อคเวฟครั้งนึงเนี่ยอยู่ได้นานมั้ยคะส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้ทําสักประมาณ 4-5 ครั้งนะคะถึงจะเห็นผลแล้วก็ถามว่าอยู่ได้นานมั้ยก็คือปีกว่าอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับบางคนอยากทําช็อคเวฟแต่ขอสูบบุหรี่ต่อไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบแย่ลงไปอีกได้เงี้ยค่ะประมาณก็ถ้าไม่อยากให้รีบเสือบนะก็อย่าไปสูบบุหรี่นะคะไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็ไปช็อคเวฟช็อคเวฟอะไรอย่างนั้นค่ะเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีผลแค่ผู้ชายนะมันจะมีผลกับผู้หญิงด้วยเพราะผู้หญิงก็ช็อคเวฟเหรอคะไม่ใช่ค่ะคือการที่ผู้ชายสมรรถภาพไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตคู่หลายคนนะคะที่มาหาหมอนี่คือภรรยาพามาก็จะแนะนำว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอย่างที่คลินิกเราก็จะมีเราทำเรื่องของเวลเนสพวกแอนทายด้วยอยู่แล้วส่วนใหญ่สิ่งที่เราแนะนำอย่างแรกก็คือเป็นพวกไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันก็คือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้มีแบบเฮลตี้มากขึ้นซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าทำยังไงแต่ไม่ทำชอบเสียเงินเป็นว่าใครที่มีปัญหานะคะสุขภาพผู้ชายไม่ดีก็มาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่สินชีวานะคะเพชรเกษม48นอกจากจะสมรรถภาพของผู้ชายแล้วก็ยังมีฟื้นฟูมีกายภาพต่างๆใช่ไหมคะออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โรคสโตรกอะไรทุกอย่างค่ะก็ใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็มาปรึกษาคุณหมอได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ